ใช้ทีนี้เดี๋ยวตำรวจรับเรื่องไว้ก่อนแล้วก็ถ่ายรูปอันนี้สัมภาษณ์สัมภาษณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปสอบโอเคได้โอเคครับขอบคุณครับใครจะอินเสิร์ตภาพก็อินเสิร์ตไปเลยตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็รับมอบพิเศษโอเคตำรวจจะได้ไปสมมุติแล้วเดี๋ยวเราสัมภาษณ์คุ้มกับบริษัทใช่ครับต้องยืนเหรอคะยืนฮะยืนไหมครับยืนก็ได้รับมอบคนทางนี้หน่อยครับยืนดีกว่ายืนเลยยืนเดี๋ยวก่อนนะครับแล้วเรียนนะครับโอเคครับพุ่งกลับเข้ามาเลยโอเคขอต้องมีด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะต้องมีนะคะพี่ครับรถคนขอข้างหน้าด้วยครับพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณญาตินะครับแป๊บนึงครับผมแป๊บนึงขอบคุณครับเชิญครับรอพี่ขอบคุณนะครับแป๊บนึงครับเสร็จแล้วขอกล้องมีด้วยนะครับค่ะคุณพี่ค่ะแป๊บนึงนะคะกล้องก่อนค่ะ1 2 3 1 2 3ค่ะ1 2 3ค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยครับคุณครับขอกล้องนี้นิดนึงครับครับมองกล้องนี้นะจ๊ะโอเคนะจ๊ะ1 2 3โอเคครับขอบคุณครับหมดขอชื่อหมดนิดนึงครับสวัสดีแล้วขอชื่อหมดเหรอร้อยบัตรโทรนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนแก้ชื่อร้อยเวรใหม่โอเคเรียบร้อยเธอเข้าไปรอเลยจะเอาไว้ก่อนไหมเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวต้องมีของสักรุ่นหนึ่งนะคะท่านท่านเสียแล้วแบบนี้ทันนี้คือคุณตำรวจค่ะรบกวนก้องมีค่ะนะคะรบกวนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะก้องมีนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวไปครับเข้ามาครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวมานะครับตัวต่อไปใครจะมาใครจะมาน้องไหนเดี๋ยวจะกลับมาครับสวัสดีครับไม่ทันเขาไม่เกิน5 นาทีตั้งทีเสร็จก็หลบกับน้องเขาเป็นเจ้าขันเจ้าอี้ต่อไปพร้อมไหมครับพร้อมหรือยังเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นครับนะครับก็เมื่อวันพุธเมื่อเช้าวันพุธครับวันที่15ที่ผ่านมาก็ได้รับแจ้งมาครับจากมีพนักงานในบริษัทครับได้รับแจ้งต่อมาอีกทีนึงว่ามีบุคคลภายนอกครับเหมือนแอบอ้างชื่อบริษัทนาดาวบางกอกครับไปกระทำความเสียหายก็คือด้วยการอ้างว่าบริษัทนาดาวบางกอกเนี่ยจะมีการแคสติ้งหรือหาทดสอบบทนักแสดงเพื่อที่จะหานักแสดงสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ครับแล้วก็อ้างอิงว่ามันเป็นซีรีส์แบบเดียวกับซีรีส์ฮอร์โมนครับเป็นซีรีส์แนวใหม่ที่เป็นแบบมีเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนประจำเลยนะครับแล้วก็บอกกับน้องเหยื่อว่าจะมีการแคสติ้งเกิดขึ้นด้วยวิธีการออนไลน์ครับแล้วก็เราก็พบว่าเหมือนมีการอ้างอิงชื่อใช้ชื่อนอกจากใช้ชื่อของบริษัทนาดาวบางกอกเนี่ยก็มีการอ้างอิงชื่อพ่วงกับซึ่งตอนนั้นก็คือพี่กุ๊กเนี่ยนะครับก็คืออ้างอิงว่าชื่อเล่าทีละเคสว่าก็คืออ้างอิงว่าพี่กุ๊กเนี่ยครับเป็นผู้กำกับนาดาวบางกอกที่เป็นกำลังหานักแสดงอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการเปิดคุยกันทางผ่านแอปพลิเคชัน Facebook Chat ครับชวนน้องนักแสดงโดยการแบบเริ่มต้นว่ากำลังหานักแสดงอยู่แล้วก็ชื่นชมบุคคลที่ถูกคุยด้วยน้องๆที่ถูกคุยด้วยนั้นอะไรเงี้ยครับว่ารูปร่างดีหน้าตาดีอยากจะลองชวนมาแคสอะไรเงี้ยครับโดยที่จะให้น้องที่อยู่ทางบ้านเนี่ยส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัวมาแล้วหลังจากที่ส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัวมาก็จะเริ่มขอมากขึ้นก็คือมีการขอคลิปวิดีโอที่มากกว่านั้นคือการขอถอดเสื้อผ้าเพื่อดูรูปร่างและสัดส่วนครับก็โดยอ้างอิงว่าเขาทำงานที่นาดาวบางกอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็
อย่างเคสที่อ้างอิงชื่อพี่กุ๊กพุ่มกับเนี่ยครับก็มีการพูดคุยแล้วก็มีการปลอมแปลงอะไรอย่างเดี๋ยวให้พี่กุ๊กเล่าในส่วนของเคสพี่กุ๊กได้ป่ะค่ะคือก่อนหน้านี้ที่ได้รับทราบนะคะมีคนปลอมแปลงเป็นตัวกุ๊กใน Facebook โดยที่กุ๊กเองไม่ทราบมาก่อนว่ามีคนปลอมแปลงเป็นกุ๊กโดยที่เอาโปรไฟล์นี้นะคะไปคุยกับน้องๆเด็กผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่แล้วก็พูดคุยแชทด้วย Facebook Messenger ถามรายละเอียดว่าสนใจที่จะเข้ามาเป็นนักแสดงที่เหมือนนักแสดงซีรีส์ที่คล้ายกับฮอร์โมนหรือเปล่าถ้าเกิดสนใจจะให้ช่วยส่งคลิปแนะนำตัวให้หลังจากส่งคลิปไปแล้วเนี่ยบางคนก็โดนขอให้วิดีโอคอลต่อน้องที่บางคนที่หลงเชื่อก็ได้วิดีโอคอลด้วยค่ะโดยที่อีกฝ่ายไม่เปิดหน้าให้เห็นหลังจากที่คุยกันไปสักพักแล้วก็จะมีการหว่านล้อมให้ขอให้ถอดเสื้อเพื่อจะดูรูปร่างและสัดส่วนเพราะอ้างอิงว่าในบทมีการต้องโชว์หลังดูว่ามีแผลไหมแต่ละเคสเนี่ยที่ได้ยินมาเหยื่อไม่ได้มีแค่คนเดียวค่ะมีหลายคนที่ส่งเข้ามาบอกว่ามีการติดต่อแบบนี้ไปวิธีการเข้าหาคือการเข้าหาแบบเดียวกันคือต้องการเป็นนักแสดงหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นก็ให้ส่งรูปหรือส่งคลิปแนะนำตัวหลังจากนั้นแล้วแต่ว่าเขาจะให้ทำอะไรต่อแต่ส่วนใหญ่จะจบลงที่การขอให้วิดีโอคอลแล้วก็ให้ถอดเสื้อผ้าค่ะซึ่งก็จะมีเหยื่อบางรายที่เชื่อไปแล้วก็บางรายก็ไหวตัวทันไม่โดนถ่ายคลิปค่ะคือเหยื่อบางรายก็มีการรู้ตัวก่อนแล้วเขาก็สงสัยครับว่ามีการแคสติ้งเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าเขาก็มีการแคปหน้าจอแชทที่คุยกันเนี่ยครับส่งเข้ามาทางนาดาวถามมาทาง Facebook ของนาดาวบางกอกเลยครับว่ามีการแคสติ้งแบบนี้จริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเลยทำให้ทางเรารู้ตัวพนักงานของเราก็มีการส่งมาบอกครับแล้วก็เราก็ไปเช็คลองไล่อ่านดูก็พบว่าจริงๆมีรูปแบบแพทเทิร์นค่อนข้างคล้ายๆกันคือนั่นแหละครับว่าอยากเป็นนักแสดงถ้าอยากเป็นนักแสดงมีการใช้จูงใจด้วยการถ้าเกิดสมมติผ่านการแคสก็จะได้เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการอ้างอิงเรื่องการได้เงินว่าถ้าเกิดสมมติว่าได้เป็นนักแสดงจะได้เงินเท่านี้อะไรเงี้ยครับโดยที่ก็หลอกให้น้องหลงเชื่อแล้วก็ถ้าเกิดส่งคลิปมาก็จะได้รับการติดต่อกลับไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีน้องบางคนที่สงสัยและถามข้อมูลต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมขอหลักฐานว่ามีอะไรยืนยันตัวไหมว่าเป็นพนักงานของดาวอะไรเงี้ยครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งคือการเขาก็จะบอกตัวเองว่าให้สามารถแอดไลน์เข้าไปคุยได้เขาก็จะมีแอดไลน์สร้างไลน์ปลอมเอาไว้ครับชื่อว่านาดาว underscore casting แล้วพอมีการเสิร์ชเข้าไปในชื่อนาดาว underscore casting เนี่ยก็จะไปเจอกับรูปโปรไฟล์ที่เป็นรูปโปรไฟล์นาดาวครับเหมือนเอาโลโก้ของบริษัทเราไปใช้แล้วก็อ้างอิงว่าเป็นคนพนักงานชื่อแตงกวานาดาวอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับจากการแคปหน้าจอมานั้นนะครับเราก็เลยลองเข้าไปดูกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็พออ้างอิงเนี่ยก็เหมือนน้องก็จะรู้สึกว่าเข้าใจว่าเหยื่อก็คงหลงเชื่อจากการที่เห็นโลโก้ของบริษัทจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอย่างที่พี่กุ๊กบอกครับก็คือถ้าน้องคนไหนที่ไหวตัวทันก่อนเขาก็จะหยุดตัวเองไม่ได้ทำการสานต่ออะไรครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนไหนที่หลงเชื่อก็จะมีการส่งคลิปไปให้ทางนั้นดูครับก็เป็นความเสียหายที่ทางเราก็ไม่สบายใจแล้วก็พอเรารู้ตัวกันในวันนั้นอะไรเงี้ยครับก็มีการรีบติดต่อกันภายในวันนั้นแล้วก็คุยกันว่าจะทำยังไงดีแล้วก็วันนั้นก็เลยมีการทำประกาศกันออกมาครับแล้วก็เราคิดว่าเราอยากประกาศให้ชัดเจนว่าจุดยืนของการแคสติ้งของทางนาดาวบางกอกเนี่ยมันมีหลักการในการแคสติ้งอยู่คร่าวๆนะครับว่าพื้นฐานของการแคสติ้งจริงๆแล้วครับการทดสอบบทการแคสติ้งเนี่ยมันคือการทดสอบบทเพื่อการแสดงนะครับการแคสติ้งมันคือการดูทักษะการแสดงครับเพราะนั้นจริงๆแล้วโดยพื้นฐานแล้วการดูรูปร่างเพื่อถอดก้อนถอดเสื้อผ้าเพื่อดูรูปร่างเพื่อการแคสติ้งเนี่ยไม่ใช่กระบวนการที่นาดาวเคยทำเลยนะครับแล้วก็มันเข้าใจว่ามีหลายอย่างที่มีความจูงใจให้เด็กๆน่าจะเชื่อได้ครับเพราะว่าอย่างช่วงเวลาก่อนหน้านี้ครับที่มันเริ่มเข้าสู่ช่วงโควิดครับก่อนนั้นเนี่ยการแคสติ้งเนี่ยมันเป็นการแคสติ้งที่บริษัทอย่างเดียวแต่ว่าพอมันเกิดช่วงโควิดขึ้นน่ะมันมีช่วงเวลาที่เราทางนาดาวไม่ได้เปิดแคสติ้งออนไลน์นะครับแต่มีทางเราทราบมาว่ามีบริษัทอื่นๆที่เริ่มมีการเปิดแคสติ้งออนไลน์มากขึ้นคิดว่าอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันดูน่าเชื่อถือมากขึ้นที่จะเกิดการแคสติ้งออนไลน์ครับ
แต่ว่าในระบบอันนี้ก็คือขอแจ้งไว้ว่าทางอาดาบางกอกไม่เคยมีระบบการแคสติ้งออนไลน์มาก่อนครับแล้วก็คิดโดยปกติแล้วเวลาเราต้องการที่จะแคสติ้งใครเนี่ยก็จะเป็นการติดต่อไปที่เจ้าตัวโดยตรงแล้วก็ขอเชิญมาแคสติ้งมาทำการทดสอบบทที่บริษัทนะครับก็จะมีห้องแคสติ้งของบริษัทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้มีการเชิญตัวเพื่อที่จะมาแคสติ้งที่บริษัทก็ถือว่าไม่ใช่การแคสติ้งของธนาดาวครับปกติก็จะสามารถขอการยืนยันตัวได้ถ้าใครต้องการที่จะรู้ว่านั่นเป็นการแคสติ้งของธนาดาวจริงๆหรือเปล่าสามารถส่งเข้ามาถามโทรเข้ามาถามที่บริษัทได้ครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆของธนาดาวบางกอกได้เลยเราก็จะสามารถระบุได้ว่านั้นคือทีมแคสติ้งของเราจริงๆหรือเปล่าครับทีมแคสติ้งทุกคนจะถูกบอกเอาไว้ว่าจะต้องสามารถยืนยันตัวเองได้บอกน้องได้เปิดเผยหน้าตาได้นะครับทุกคนก็จะชัดเจนว่าทำงานกับนาดาวบางกอกหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นในเคสที่ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆหรือผู้ปกครองคนไหนได้พบว่ามีการติดต่อเข้ามาโดยที่ไม่มีการเปิดเผยหน้าไม่มีการเปิดเผยตัวตนแล้วก็เป็นการแคสติ้งผ่านการแบบไม่เจอตัวกันอะไรเงี้ยครับอย่าขอให้เชื่อไว้ก่อนว่านั่นไม่ใช่การแคสติ้งของบริษัทนาดาวบางกอกครับเท่าที่ทราบตอนนี้นะครับผู้เสียหายมีแต่การถ่ายคลิปส่งไปอย่างเดียวครับแต่เราตอนนี้เราไม่รู้ว่าหลังจากถ่ายคลิปส่งไปแล้วไปเกิดอะไรขึ้นต่อพอดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพิ่งเกิดเมื่อวันพุธเลยครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เรารู้ตัวคือเรารู้ตัวเรื่องการแชทเนี่ยตอนเช้าครับแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รู้เรื่องเหยื่ออะไรเลยครับระหว่างวันพี่กุ๊กก็เลยมีการไปแจ้งความไว้ก่อนพอทราบว่าตัวเองมี Facebook ปลอมที่เอาไว้ใช้หลอกคนอื่นเนี่ยค่ะก็รีบไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่าFacebook นี้ชื่อนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุยใดๆการชักชวนเป็นนักแสดงใดๆกับน้องๆที่คุยไปนะคะแต่ว่าหลังจากที่ไปลงบันทึกประจำวันแล้วเนี่ยได้ทราบมาว่าวิธีการของกลุ่มคนหรือว่ามิจฉาชีพคนที่ใช้ Facebook ปลอมปุ๊กเนี่ยได้กระทำการหลอกน้องๆไปแล้วหลายคนก็เลยไม่สบายใจก็เลยต้องรีบบอกกับทางนาดาวค่ะว่ามันมีการอ้างอิงนอกจากตัวปุ๊กแล้วยังอ้างอิงบริษัทนาดาวด้วยซึ่งมันทำให้น่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยรีบปรึกษากันแล้วก็รีบดำเนินการให้เร็วที่สุดคือช่วงเช้าเรารู้ว่ามีการแชทหลอกครับแล้วก็ช่วงเย็นเราถึงรู้ว่ามีเหยื่อที่ทำตามไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยทำให้เราต้องออกประกาศกันภายในคืนนั้นเลยเราก็ออกประกาศกันมาในช่วงประมาณเที่ยงคืนของคืนบนนั้นเลยครับก็อยากจะเตือนน้องๆเลยครับแล้วก็เราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนิดนึงเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเลยครับที่เกิดเรื่องแบบนี้กับการแอบอ้างชื่อบริษัทนาดาวบางกอกอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้สามารถจับตัวได้แล้วก็ยังไม่ได้มีผู้เสียหายชัดเจนครับอย่างครั้งก่อนๆหน้านี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปอย่างครั้งนี้ก็เปลี่ยนมาใช้รูปแบบออนไลน์แทนอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าอยากจะก็ที่เชิญชวนพี่ๆสื่อมาก็เพราะอยากจะขอบคุณทุกคนด้วยครับที่มาแล้วก็อยากจะขอประกาศกับน้องๆเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองทั้งหลายนะครับที่อยู่ทั้งบ้านนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเห็นการอยากทำความเข้าใจครับว่าการแคสติ้งมันคือการทดสอบการแสดงจริงๆครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทดสอบบทมันก็คือการทดสอบการแสดงครับเราเรื่องรูปร่างหน้าตาเอาที่จริงแล้วว่ากันตามตรงเลยนะครับเราสามารถดูกันผ่านInstagram ผ่านรูปผ่านอะไรได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมีการขอถอดเสื้อเพื่อการแคสติ้งเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ไม่มีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นการแคสติ้งของอะไรก็ตามครับรวมถึงการแคสติ้งออนไลน์ก็อยากให้ขอระวังไว้ก่อนเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่น่าเชื่อถือถ้าจะทำขอให้กระทำโดยที่เราได้เห็นบุคคลตรงข้ามของเราว่าเขาเป็นใครได้เห็นหน้าได้รู้จักชื่อยืนยันตัวตนได้ว่าเขามาจากที่ไหนต่อให้ไม่ใช่บริษัทนาดาวบางกอกก็ตามครับแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยก็คือเราในการกระบวนการแคสติ้งเนี่ยไม่เคยมีการต้องเก็บเงินไม่เคยมีการต้องขอเรียกค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นถ้าเกิดโดนขอหลอกให้โอนเงินหรืออะไรไปขอให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ใช่การแคสติ้งที่แท้จริงนะครับแล้วก็รวมถึงการเซ็นสัญญาการอ้างว่าจะเซ็นสัญญาอะไรก็ไม่มีอยู่จริงครับเป็นการเซ็นสัญญาปกติมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดการพบหน้าพูดคุยกันอย่างเป็นทางการเท่านั้นเข้าใจว่าหลายๆคนคงอยากจะเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยครับอยากจะลองมีผลงานมีบทบาททางศิลปินอะไรเงี้ยครับก็เลยเรามองหาโอกาสกันแต่ก็อยากให้ระมัดระวังตัวกันนิดนึงครับอยากให้รู้สึกว่าอย่าบอกว่าจริงๆกระบวนการแคสติ้งมันค่อนข้างมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรครับและขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการทดสอบการแสดงไม่ใช่การดูรูปร่างและสัดส่วน
พราะนั้นก็อยากเตือนทุกคนไม่อยากให้หลงเชื่อกับมิจฉาชีพที่แอบอ้างต่อไปครับวันนี้ก็เลยมาทำการแจ้งความอย่างเป็นทางการครับก็แจ้งความเพื่อให้ทางกองปราบได้ดำเนินคดีตามกฎหมายครับเราก็จะลองหาคำตอบดูว่าเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ถึงเจตนาของผู้ที่กระทำการครับว่าเขาตั้งใจจะเอาคลิปเหล่านั้นเนี่ยไปทำอะไรบ้างแล้วก็เรายังไม่สามารถรู้ได้ด้วยว่าผู้ที่กระทำการเป็นใครก็จะทำการสืบสวนต่อไปครับตอนนี้มีผู้เสียหายประมาณนึงแล้วเหมือนกันครับแล้วก็กำลังมีเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ก็เลยยังไม่แน่ใจจำนวนครับแต่ประมาณ10 คนมีประมาณนึงแล้วกันครับประมาณนึงครับใช่ครับเข้ามาเรื่อยๆอยู่ใช่ครับมันก็ยังมีคนมียังมีคนแจ้งมาอยู่เป็นพักๆครับก็จะดำเนินคดีในเรื่องของอะไรบ้างข้อหาที่เสริมเสียชื่อเสียงในนามของนาดาวบางกอกแล้วก็เป็นการแอบอ้างคือใช้โลโก้ของบริษัทให้ทุกคนคนภายนอกเชื่อว่าคือนาดาวบางกอกจริงๆรวมถึงการแอบอ้างตัวตนของผู้กำกับเดี๋ยวทางตำรวจจะเข้ามาครับตรวจสอบเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะครับครับผมเดี๋ยวจะสอบปากคำพี่ที่มาเนี่ยนี่หรือจะสอบกันเองเชิญเลยไปพอแล้วเดี๋ยวจะได้สอบปากคำนี่ไม่ได้สอบปากคำเลยไม่ใช่ก็เป็นการถอดสัมภาษณ์โอเคเดี๋ยวค่อยมาต่อเดี๋ยวค่อยต่อไม่เดี๋ยวต่อเดี๋ยวค่อยต่อนะนิดนึงโอเคขอบคุณครับครับเดี๋ยวทางนี้นิดนึงนะครับจะสอบอันนี้นั่งนี่แหละขอเชิญเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยต่อรอบนึงไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้สอบอะไรเลยนานพอสมควรแล้วครับผมนะเดี๋ยวเสร็จแล้ว